โบสถ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 9×12.5 เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นอุโบสถหลังเก่าวัดพุทธคยารามตั้งอยู่ที่ตำบลศรีพยาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโบสถ์แห่งนี้ฐานชั้นแรกปูด้วยศิลาแรงฝังอยู่ใต้ดินศิลาแรงมีขนาดราว 30×50×15 เซนติเมตรถัดขึ้นไปเป็นชั้นหน้ากระดานเส้นลวดถัดขึ้นไปชุดฐานปัดซึ่งมีฐานแบบแข็งสิงมีประตูทางหน้า2ประตูด้านหลัง1ประตูที่มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือขอบบนประตูเป็นวงโค้งมีจานลายครามประดับประตูละ3ใบมีภาพจิตรกรรมรูปเจดีย์จุฬามณีอยู่ด้านนอกระหว่างประตูด้านตะวันออกมีหน้าต่างด้านละ3ช่องถัดขึ้นไปเป็นส่วนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องซ้อนกัน2ชั้นชั้นล่างเป็นหลังคาแบบพาลัยมุงด้วยกระเบื้องว่าวทำจากปูนซีเมนต์ส่วนชั้นบนเป็นหลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินเผาจั่วด้านล่างมีกระจังตาอ้อยปูนปั้นประดับหน้าบานเป็นไม้แผ่นเรียบไม่มีช่อฟ้าใบระกาแต่ทำเป็นปั้นลมปูนประดับด้วยจานลายคลาม14ใบภายในอุโบสถมีพื้นรอบอาสนะสงฆ์ปูด้วยกระเบื้องดินเผาขนาดใหญ่ตอนกลางยกพื้นขึ้นไปราว30เซนติเมตรเป็นอาสนะสงฆ์ก่ออิฐฉาบปูนรองรับชุดฐานชุกชีเขียนลายดอกไม้แบบจีนพระประธานสร้างด้วยไม้หน้าตักราว75เซนติเมตรแสดงปางมารวิชัยด้านหน้าพระประธานมีฐานพระพุทธรูปทำด้วยไม้และปูนอย่างละหนึ่งฐานถัดไปเป็นพระพุทธสาวกประดับยืนทางด้านซ้ายและขวามีเสาไม้กลมรองรับโครงหลังคาทั้ง4แถวแถวละ6ต้นฝังอยู่ในเสารอบนอกฝังอยู่ในผนังก่ออิฐฉาบปูนผนังภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง22ช่องอยู่ระหว่างช่องหน้าต่างและประตูด้านบนของภาพรอบอุโบสถเป็นรูปเทพชุมนุม70องค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ทางด้านหน้าพระประธานภาพจิตรกรรมเริ่มจากผนังด้านตรงข้ามพระประธานวนไปตามเข็มนาฬิกาอาทิพระเวสสันดรออกบวชรูปชาดกตอนพราหมณ์ขอช้างจากพระเวสสันดรรูปขบวนแห่ชนชั้นสูงมีรูปบุคคลปิดทองนั่งอยู่บนเสลียงในขบวนมีทั้งชาวไทยและต่างชาติด้านบนเป็นรูปวิมานของเทวดาในท้องฟ้าระหว่างรูปที่1ถึง2และรูปที่2ถึง3มีรูปทหารฝรั่งยืนบางรูปเป็นรูปเทวดาเหาะบุคคลขี่ม้าชายแก่และนักบวชสันนิษฐานว่าด้านล่างลบเลือนอาจเป็นรูปเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกนอกวังพบเทวทูตอันได้แก่คนเจ็บคนตายบางรูปตอนล่างเป็นรูปสายน้ำตอนกลางเป็นรูปบุคคลตอนบนเป็นรูปเทวดาเหาะมาเฝ้าพระพุทธองค์ประทับนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ภาพจิตรกรรมบางส่วนลบเลือนเพราะหลังคารั่วและผนังแตกร้าวมากโดยรวมแล้วภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถแห่งนี้มีเรื่องราวพุทธประวัติรวม22รูปภาพจิตรกรรมดังกล่าวเมื่อดูจากลักษณะและสีที่ใช้เขียนอาจแบ่งได้เป็น2ชั้นชั้นแรกเป็นฝีมือเก่าจะเขียนด้วยสีทองเนื้อปูนคือปูนแดงและเหลืองเป็นพื้นตัวละครและสภาพธรรมชาติใช้สีอื่นเช่นเขียวต่อมาเติมสีครามและดำลงไปทับบนภาพบางภาพความสำคัญของอุโบสถแห่งนี้เป็นอุโบสถเก่าแก่ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุมากกว่า100ปีมาแล้วภาพจิตรกรรมในอุโบสถนอกจากจะเล่าเรื่องพุทธประวัติชาดกแล้วยังมีภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นหลักฐานที่หาได้ยากในพื้นที่แถบนี้และในปีพุทธศักราช2548กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ
อุโบสถหลังเก่าวัดพุทธคยารามหรือวัดพลูยางอยู่ในลำดับที่60รายละเอียดดังปรากฏตามประกาศกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่121ตอนพิเศษ55งอลงวันที่14พฤษภาคม2547